คุณสกุณาครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันสกุณาสารนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะดิฉันจะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565ในประเด็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้ท่านประธานคะความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19ของรัฐบาลในวันนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในสภาวะที่ประเทศดูเหมือนจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆเช่นนี้ประชาชนจึงเฝ้าจับตามองค่ะว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณก้อนใหม่นี้เพื่อพลิกฟื้นคืนความสุขให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนท่านประธานคะดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าวิธีปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณฉบับนี้ปฏิบัติตามกรอบวิธีคิดแบบเดิมๆซึ่งก็ได้พิสูจน์มา 6-7 ปีแล้วว่ามันเป็นวิธีที่ล้มเหลวค่ะทั้งงบปกติทั้งงบเงินกู้ยิ่งใช้มากก็ยิ่งล้มเหลวมากยาเสพติดก็มากขึ้นความเหลื่อมล้ำก็มากขึ้นเกษตรกรการเกษตรก็ล้าหลังเศรษฐกิจตกต่ำการศึกษาก็ตกต่ำแม้แต่เรื่องสาธารณสุขนะคะเราก็แก้ปัญหาได้อย่างล้มเหลวท่านประธานคะดิฉันขอเรียนว่าที่ความล้มเหลวมันเกิดขึ้นในทุกเรื่องเช่นนี้เป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่มีความรู้ในปัญหามากเพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะรัฐบาลไม่เคยเห็นปัญหาด้วยตัวเองรัฐบาลนี้จะเริ่มเห็นปัญหาก็ต่อเมื่อมีทัวร์ลงค่ะโดนด่าแล้วถึงตามแก้ซึ่งเป็นการวิ่งไล่แก้ปัญหาปลายเหตุทั้งหมดทั้งสิ้นเลยอะค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะกรอบการใช้งบประมาณในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแต่ก็ทำเพียงตามจับผู้เสพหรือผู้ขายรายเล็กรายน้อยประชาชนยังรู้เลยค่ะว่าต้นสายปลายเหตุของปัญหายาเสพติดคืออะไรนะคะนายกรัฐมนตรีต้องลงไปฟังเองค่ะว่าชาวบ้านเขาพูดถึงรัฐบาลท่านในเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างมาดูปัญหาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรนะคะเมื่อพูดถึงปัญหาน้ำรัฐบาลก็คิดแต่เรื่องเติมแหล่งน้ำโดยไม่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีระบบการจัดน้ำเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเกษตรกรค่ะจะเห็นได้ว่าประเทศมีความก้าวหน้าประเทศที่เขามีความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรอย่างเช่นประเทศอิสราเอลเขาก็จะมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะใช้น้อยแต่สร้างพืชผลเกษตรที่มีคุณค่ามีมูลค่าที่สูงได้ค่ะแต่ประเทศของเราไม่เป็นแบบนั้นเช่นในภาคอีสานของดิฉันมีหลายที่นะคะที่มีแหล่งน้ำมีอ่างเก็บน้ำแต่กลับพบว่าไม่มีการจัดสรรให้เกิดประโยชน์แม้แต่เกษตรกรที่อยู่ข้างอ่างเก็บน้ำยังไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำนั้นได้เลยจริงๆแล้วในภาคอีสานนะคะระบบการเจาะบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เข้าไปเจาะบาดาลในพื้นที่ของเกษตรกรที่ทำการเกษตรเป็นการใช้งบประมาณที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเพราะพื้นที่ในภาคอีสานมีปริมาณน้ำผิวดินที่ต่ำค่ะแต่ปรากฏว่างบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำที่เป็นที่ส่งประโยชน์ให้กับประชาชนกับถูกตัดลดลงอย่างมากค่ะแต่รัฐบาลกลับไปเพิ่มงบประมาณในการจัดหาแหล่งน้ำผิวดินผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการโคกหนองนาในพื้นที่ที่เป็นดินทรายในภาคอีสานค่ะซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อขุดไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถกักเก็บน้ำให้กับเกษตรกรได้หรือไม่ท่านประธานคะจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาด้วยการไปเติมแหล่งน้ำโดยไม่สนใจการจัดการน้ำเพื่อให้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อให้ใช้งบประมาณไปมากแค่ไหนวันนี้นะคะเกษตรกรเราก็ไม่มีทางที่จะหายจะหลุดพ้นจากความยากจนได้ค่ะมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะหรือว่ากลุ่มของสินค้าโอทอปกรมพัฒนาชุมชนก็ใช้งบประมาณไปเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อบรมการขายออนไลน์บ้างแต่สินค้าของชาวโอทอปก็ยังขายไม่ได้ค่ะเพราะสินค้าชาวโอทอปส่วนใหญ่ยังไม่มีคุณภาพมาตรฐานที่จะแข่งขันได้จริงค่ะนี่คือความไม่เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาของรัฐบาลค่ะปัญหาโอทอปในวันนี้ไม่ใช่เรื่องการฝึกอบรมใน
การฝึกอบรมเบื้องต้นของการทำผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องการขาดทักษะในด้านการตลาดค่ะแต่ OTOP ส่วนใหญ่ต้องการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าซึ่งจะต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เหมาะสมแต่สิ่งเหล่านี้กรมพัฒนาชุมชนก็ไม่ได้ทำค่ะเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมประเภทนี้จึงไม่สามารถที่จะทำให้ชาว OTOP แข่งขันได้จริงค่ะท่านประธานคะปัญหาต่างๆในลักษณะนี้ได้เกิดขึ้นกับทุกเรื่องในทุกกระทรวงและเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะดิฉันขอเปรียบเทียบภารกิจในการแก้ปัญหาของประเทศเหล่านี้เทียบกับเป็นการสร้างบ้านนะคะงบประมาณจะถูกจัดสรรผ่านกระทรวงต่างๆไปเพื่อที่ให้แต่ละกระทรวงไปร่วมมือกันในการทำบ้านขึ้นมาให้ประชาชนได้อยู่อาศัยแต่เวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าบ้านนี้ก็ยังไม่สำเร็จเลยค่ะท่านประธานดิฉันขอเปรียบเทียบบ้านที่ไม่สำเร็จนี้กับปัญหาต่างๆที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขค่ะท่านประธานคะดิฉันอยากจะเรียนถามผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีว่าท่านไม่เคยสงสัยเลยเหรอคะว่างบประมาณใช้ไปทุกปีแต่ทำไมบ้านมันถึงยังไม่เสร็จดิฉันขอเรียนผ่านไปยังท่านนายกว่าบ้านที่ไม่เคยเสร็จก็เหมือนกับโครงการต่างๆที่ไม่เคยสำเร็จใช้งบประมาณไปจนหมดค่ะแต่ประโยชน์ไม่เคยเกิดขึ้นกับประชาชนท่านประธานคะอีกปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้แต่รัฐบาลไม่ได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อรับมือกับปัญหานี้เลยนั่นก็คือปัญหาเรื่องสิทธิการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพค่ะในเมื่อรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมความตกลง CPTPP ซึ่งเป็นความตกลงที่อาจจะเอื้อให้นายทุนจากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ในฐานทรัพยากรชีวภาพเราได้มากขึ้นหากเราเข้าร่วมความตกลงนี้ในขณะที่เรายังไม่มีข้อมูลที่ครอบคลุมจะเป็นเหตุให้ประเทศของเราสูญเสียความได้เปรียบในทุกๆด้านอย่างมากมายมหาศาลค่ะท่านประธานดิฉันจึงเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้ท่านรัฐมนตรีมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณในการศึกษารวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเรานี้ด้วยค่ะหากท่านแล้วก็ควรจะเรียกร้องไปยังสำนักงบประมาณค่ะหากทั้งสองท่านยังไม่ตระหนักนะคะว่าความหลากหลายทางชีวภาพนี้มีความเป็นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำข้อมูลไว้ดิฉันจะเรียนเชิญท่านลงไปพื้นที่ที่สกลนครค่ะจะให้ชาวบ้านที่จังหวัดสกลนครเป็นคนบอกกับท่านเองว่าหากไม่เร่งทำเรื่องนี้แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้จะเป็นอย่างไรค่ะท่านประธานคะพื้นที่อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครบ้านของดิฉันเองเป็นพื้นที่ที่รัฐเข้าไปสำรวจเพื่อทำเหมืองแร่โพแทสทั้งที่ในพื้นที่นั้นมีทรัพยากรอันมีค่าในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพชาวบ้านอยากใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้ค่าและยั่งยืนแต่รัฐบาลก็ไม่เข้าใจค่ะพื้นที่อำเภอวานรนิวาสเป็นตัวอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่ากระทรวงต่างๆของท่านนอกจากไม่ช่วยสร้างบ้านก็ยังไปช่วยกันทุบบ้านของชาวบ้านทิ้งค่ะงบประมาณที่เป็นภาษีจากประชาชนแต่รัฐบาลกลับนำไปสร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชนค่ะสุดท้ายนะคะในมุมมองของดิฉันเห็นภาพแบบนี้ค่ะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับปัญหาของประเทศนี้มันเหมือนถูกกั้นด้วยกำแพงที่สูงมากค่ะท่านประธานการที่ท่านจะแก้ปัญหาให้กับประเทศนี้ได้ท่านจะต้องทำลายกำแพงนั้นลงมาค่ะกำแพงนั้นคือความไม่รู้ของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านต้องทำลายกำแพงนั้นท่านถึงจะมองเห็นว่าบ้านที่ท่านให้กระทรวงต่างๆไปสร้างนั้นมีอยู่เพียงในจินตนาการเท่านั้นค่ะท่านประธานคะระบบและวิธีจัดการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบนี้ไม่สามารถพาเรารอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงไม่เห็นชอบให้ร่างงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาในวาระนี้ไปได้ค่ะและดิฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันอภิปรายมาทั้งหมดสำนักงบประมาณจะนำไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อจัดทำงบประมาณในปีต่อๆไปแต่สำหรับท่านนายกรัฐมนตรีดิฉันไม่คาดหวังว่าจะเกิดการพัฒนาในเรื่องนี้สำหรับตัวท่านดิฉันได้แต่หวังว่าในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อๆไปจะไม่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร่วมพิจารณาในเรื่องนี้อีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไป